สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นัวอยู่ที่งานแถลงข่าวรายการสงครามใหม่ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมฮานี่ลอยทุกตาลคนสวยของเราในรายการสงครามไม้สวัสดีฮะเอาวันนี้แถลงข่าวกล่าวนิดนึงวันนี้ก็ดีใจมากๆนะคะยังไงก็ฝากแฟนๆคนลุกทุ่งเนาะนะคะสำหรับรายการสงครามไม้นะคะเป็นการประกวดร้องเพลงอีกรายการนึงนะคะที่มีความแตกต่างมีความสนุกสนานแน่นอนนะคะเพราะว่าน้องๆแต่ละคนมีความตั้งใจมากๆแล้วก็เป็นน้องๆที่เราคัดเลือกมานะคะแบบความสามารถแบบล้นอ่ะคือสามารถเป็นศิลปินได้แล้วก็อีกอย่างนึงคนที่จะได้เป็น6คนสุดท้ายเนี่ยรับรองว่าจะต้องเป็นศิลปินอีก1คนที่อยู่ในใจประชาชนแน่นอนเพราะว่ากว่าจะผ่านมาถึงตรงนั้นได้อะไรเงี้ยพูดถึงว่าพวกเราเองคณะกรรมการเองเนี่ยค่ะก็เต็มที่กับงานนี้มากๆจริงๆค่ะฝากด้วยมีใครอยู่ในดวงใจมั้ย36คนเนี่ยชอบหลายคนมากเอาจริงๆหนูบอกไม่ได้เลยเพราะว่าบางคนอ่ะเขาร้องเพลงช้าดีบางทีก็ร้องเพลงเร็วดีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีความเค้าเรียกความสามารถแตกต่างกันไปอ่ะนะคะก็ต้องดูภาพรวมกันอีกทีว่าใครจะไปจนถึงรอบสุดท้ายแล้วเป็นยังไงกันบ้างได้เลยเรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะให้มาติดตามรายการสงครามใหม่อีกครั้งนึงค่ะฝากรายการสงครามใหม่ด้วยนะคะทางช่อง9นะคะเวลา 18:00 นเนาะวันอาทิตย์นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะได้เลยมาอัปเดตผลงานบ้างช่วงนี้ทำอะไรบ้างใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังทำเพลงอยู่ค่ะก็ฝากติดตามช่อง YouTube ลูกตาลชวนทิชานะคะก็จะมีเพลงให้ได้ฟังทุกอาทิตย์เลยจริงๆก็จะเป็นหลักๆจะเป็น cover ก่อนตอนนี้ที่มีให้ฟังทุกอาทิตย์เพื่อแบบเป็นผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพลงใหม่เพิ่งปล่อยไปค่ะเมื่อเดือนที่แล้วค่ะหัวใจ Homeboy Reproduce 2022ค่ะก็แบบเป็นเพลงเก่าที่นำมาทำใหม่โดยได้ลิขสิทธิ์มาจากผู้ใหญ่เงี้ยค่ะทางบริษัท Solution 1นะคะแล้วก็มาเป็นในเวอร์ชั่นของตาลเองจริงเพลงเนี้ยหัวใจ Homeboy เนี่ยเป็นเพลงเก่าแล้วที่แบบนานแล้วนะเป็น10ปีได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็นำมาทำใหม่ในเวอร์ชั่นของตาลฝากด้วยนะคะมีมิวสิกวิดีโอให้ได้ชมกันทาง YouTube ค่ะขอบคุณลูกตาลค่ะบ๊ายบาย